สวัสดีครับก็สู่ช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับและนี่คือช่วงเวลาข่าวนะฮะของทางรายการไขปมผ่านเลนทางช่องโพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเราจะเอาข่าวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับมาเล่าให้คุณฟังใหม่อีกรอบหนึ่งถือเป็นการรีรันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ นะฮะให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราพูดถึงพ่อค้ายาเสพติดนะฮะหรือว่าราชายาเสพติดรายใหญ่ที่ชื่อว่าเว่ยเสี่ยกังนะครับคนหนึ่งซึ่งก็มีภูมิลำเนานะครับมาจากพื้นที่ตรงที่นึงแล้วก็รวมไปถึงเข้ามาทำการค้าขายนะครับในตามแนวชายแดนสามเหลี่ยมทองคำและหลังจากนั้นก็ตั้งตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่นะจนมีแน่นอนครับกองทัพเนี่ยอยู่ในเนื้อมือของตัวเองเลยทีเดียวนะฮะเรื่องราวความวุ่นวายครับของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นระดับภูมิภาคกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดกันต่อนะฮะใน EP ที่2เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราววันนี้ในหัวข้อวันนี้จะมีอะไรบ้างที่มาพูดคุยกันคุณผู้ชมครับในช่วงแรกเดี๋ยวดูจากตัวอย่างรายการของเรากันก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมครับจากตัวอย่างรายการของเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะเห็นอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของกองทัพทหารนะฮะที่มีการเดินสวนสนามเป็นความพร้อมเพรียงที่เรียกได้ว่าจะเห็นได้เฉพาะเมืองที่มีการปกครองโดยรูปแบบของการทหารเท่านั้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเกาหลีเหนือนะฮะหรือแม้กระทั่งการประเทศไทยนี่แหละถ้าพูดง่ายๆยิ่งในช่วงของการรัฐประหารนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะขอลงลึกในเรื่องของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองตั้งแต่การปกครองนะครับในตอนนั้นถ้ายังจำกันได้การเลือกตั้งถึง2สมัยของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับที่มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นนะฮะจนทำให้ในเว่ยเสี่ยกังเนี่ยราชายาเสพติดเนี่ยถึงที่ว่าโอ้โหในตอนนั้นเองเนี่ยค้าขายในประเทศไทยลำบากมากเลยทีเดียวครับแล้วก็เรียกได้ว่าเรื่องของราคายาเสพติดจาก 50-60 บาทเนี่ยกระโดดขึ้นไป250บาทบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เป็นข้อดีไม่ใช่หรอที่ยาเสพติดเนี่ยมันแพงขึ้นรายได้มันก็น่าจะมากขึ้นแต่คุณผู้ชมครับเมื่อมันแพงขึ้นเนี่ยมันก็ขายยากขึ้นด้วยและที่สำคัญนะฮะทำให้ช่องทางการขายในประเทศไทยการค้าขายเนี่ยก็ยากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในปีที่การดำรงตำแหน่งของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการปราบปรามนะฮะยาเสพติดอย่างเข้มข้นจนทำให้มีการสั่งประหารชีวิตนะครับผู้เสพผู้ขายผู้ค้าต่างๆนะฮะถึง 2,000 เกือบ 3,000 คนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความเข้มข้นทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคุกรุ่นนะฮะในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงในประเทศพม่าด้วยเช่นเดียวกันครับกลับมาในช่วงระหว่างปี2545ครับช่วงปีนั้นเรียกได้ว่าเป็นการปราบปรามยาเสพติดที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนำโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับในอดีตนายกรัฐมนตรีและในปี46นั่นเองทางกองทัพสหรัฐว้าที่มีการปกครองนะฮะซึ่งช่วงทางตอนใต้ก็คือเว่ยเสี่ยกังแล้วก็รวมไปถึงนะฮะผู้ที่มีอิทธิพลในกองทัพสหรัฐว้าถูกรัฐบาลพม่าครับกดดันแล้วก็เสนอข้อแลกเปลี่ยนกับการยกเว้นภาษีอากรและการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดนะครับซึ่งในช่วงแรกเองก็แน่นอนครับกองทัพสหรัฐว้าก็ไม่ยอมมีการเปิดฉากสู้รบกับทั้งไทยใหญ่และก็รัฐบาลพม่านั่นเองเรียกได้ว่าการปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจนถึง31มกราคมนะครับปี2546พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะฮะในอดีตนายกรัฐมนตรีก็ประกาศสงครามขั้นแตกหักกับขบวนการการค้ายาเสพติดแล้วก็ขอตั้งตัวเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับในการปราบปรามนโยบายผู้ค้ายาเสพติดถ้าไม่ถูกจับก็ต้องตายเรียกได้ว่าตอนนั้นไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องของนโยบายนี้นะฮะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเรียกได้ว่าถูกประหารและถูกสังหารมากถึง 2,275 รายขบวนการผู้ค้ายาเสพติดต่างก็หลบหนีออกจากเขตพื้นที่ค้ายาบ้านะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำตามแนวชายแดนต่างๆเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยขบวนการการค้ายาเสพติดเกิดการชะงักนะฮะ
ทำให้ยาบ้าเนี่ยขาดแคลนนะครับอย่างหนักเลยทีเดียวและก็ถูกปรับราคานะฮะจากตอนนั้นเม็ดละ 30-50 บาทเหมือนในยุคปัจจุบันนี้แต่ว่าในปีนั้นเนี่ยในการปรับปรามหนักๆเนี่ยขึ้นไปสูงสุดถึงเม็ดละ 200-250 บาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีการจับกลุ่มนะครับผู้ผลิตและก็ผู้ค้ารายใหญ่ได้ถึง 2,858 รายจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยนะครับประมาณถึง 20,000 กว่ารายด้วยกันแล้วก็มียึดยาบ้าได้ถึง39ล้านเม็ดในปี2546ปีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแน่นอนส่งผลกระทบต่อรายได้ของเว่ยเสี่ยกังด้วยเรียกได้ว่าตอนนั้นเว่ยเสี่ยกังนะครับเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ๆของโลกกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการประหารนะครับพ่อค้ายาเสพติดคนเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็รวมไปถึงหัวรุนแรงทางด้านยาเสพติดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับจนผ่านไปอีก1ปีครับช่วงปีพ.ศ. 2548เว่ยเสี่ยกังเนี่ยตอนนั้นอายุ53ปีก็ได้มีการก่อสร้างคฤหาสน์นะฮะใจกลางพื้นที่ธรรมชาติด้วยงบการก่อสร้างถึง 1,500 ล้านบาทบนเนินเขาที่มีทัศนียภาพสวยงามในเมืองปางซางที่ตั้งของกองบังคับการใหญ่ของกองทัพสหรัฐว้าหรือว่า UWSA นะครับออกแบบแล้วก็ควบคุมงานอย่างที่ทราบกันดีโดยวิศวกรชาวไทยนี่แหละตอนนั้นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับฉบับวันที่6สิงหาคม2548ก็มีการรายงานด้วยนะฮะว่านายเว่ยเสี่ยกังเนี่ยก็ยังคงพักอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละที่ทางปางปอยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองปางซางแล้วก็มีบางรอนยับอีกหนึ่งชื่อหรือว่านายสุรชัยเงินทองฟูก็เป็นนักค้ายาเสพติดของไทยเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวด้วยแหมชื่อบางรอนนี้หลายคนก็น่าจะติดตามกันมานะครับเห็นมีคอมเมนต์พูดถึงชื่อนี้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของบางรอนให้ฟังกันนะฮะปีนั้นเองครับ48การเมืองไทยก็เริ่มร้อนแรงยิ่งขึ้นก็มีการเลือกตั้งใหญ่พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง377ที่นั่งจากทั้งหมด500ที่นั่งทำให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2แต่ก็มีหลายฝ่ายออกมาต่อต้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางการเมืองก็ดีหรือแม้กระทั่งการโจมตีนะครับเรื่องของนโยบายนะฮะยาเสพติดที่มีการสังหารพ่อค้าแล้วก็ผู้เสพนะครับยาเสพติดเป็นจำนวนมากแล้วก็อ้างถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับทีนี้กลายเป็นว่าเมืองไทยเนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรอย่าง ASTV เป็นจุดเริ่มต้นของทีวีเสื้อเหลืองด้วยขณะที่เมืองไทยกำลังวุ่นวายกับทางการเมืองนะครับพม่าก็เสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะฮะโดยมีการย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองปินนามาเรื่องราวทางการเมืองทั้งประเทศไทยแล้วก็พม่าครับถือว่าวุ่นวายนะฮะวันละมือวันละเดวันละพันเหตุการณ์กันเลยทีเดียวนะครับจนเรื่องของการเปิดศึกแล้วก็การยิงกันระหว่างกองทัพสหรัฐว้าที่มีเว่ยเสี่ยกังเนี่ยที่เป็นผู้บังคับกองพลนะฮะร่วมกับทหารพม่าก็เปิดฉากสู้รบกับกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่นะครับของพันเอกเจ้ายอดศึกก็มีการตีดอยไตแลงกองบัญชาการทหารไทยใหญ่นะครับให้แตกแต่ก็ได้รับการต่อต้านอย่างหนักนะฮะตอนนั้นเองผู้สื่อข่าวทั้ง AP Reuters แล้วก็ BBC ก็มีการรายงานนะครับว่าจุดสู้รบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณฐานป่าไม้แล้วก็ฐานเนินกองคามีการใช้ปืนแล้วก็ยิงถล่มนะครับทั้ง2แห่งทั้ง2ฐานไม่ว่าจะเป็นฐานของไทยใหญ่แล้วก็ฐานของกองทัพสหรัฐว้าด้วยเรียกได้ว่าวันนึงเนี่ยมีระเบิดกว่าถึง 3,000 ลูกเลยและเรียกได้ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยทหารว้าก็ตายนับร้อยศพนะครับแต่สุดท้ายแล้วไทยใหญ่ก็สามารถรักษาฐานเอาไว้ได้กองกำลังผสมพม่าและกองทัพสหรัฐว้าสูญเสียกำลังพลเป็นอันจำนวนมากครับจนต้องล่าถอยไปก็แสดงว่าเรื่องของไทยใหญ่ก็ยังไม่ถูกตีในช่วงปี48นะครับทีนี้ปี49กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชนนะฮะเพื่อประชาธิปไตยก็มีการประกาศตัวอย่างเป็นทางการการชุมนุมปราศัยโจมตีพันตำรวจโททักษิณก็รุนแรงขึ้นโดยมีการรวมตัวที่สวนลุมนะครับทุกวันศุกร์24กุมภาพันธ์ในปี2549ทักษิณชินวัตรครับประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่2เมษายน2549แต่3พรรคฝ่ายค้านได้แก่ประชาธิปัตย์ชาติไทยมหาชนก็คว่ำบาตรไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งศาลก็เลยตัดสินให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นโมฆะจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันที่15ตุลาคมปี49แต่ว่าต้นเดือนกันยายนครับปี49ก็เกิดเหตุการณ์คาร์บอมขึ้นก่อนนะฮะ
เรียกได้ว่าในตอนนั้นเองนะครับพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินผบ.ทบ.ก็มีการนำกำลังทหารนะครับมาทำการรัฐประหารจึงได้มีการเลือกตั้งขณะนั้นซึ่งแน่นอนนะครับพันตำรวจโททักษิณก็เดินทางไปร่วมประชุมที่นครนิวยอร์กอเมริการัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงหลายคนก็ถูกจับกลุ่มนะครับจนวันที่1ตุลาคมในปี2549พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะฮะพอปี50การเลือกตั้งเนี่ยก็มีขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากรัฐประหารผลการเลือกตั้งก็เป็นพรรคพลังประชาชนได้คะแนนสูงสุด189ที่นั่งนายสมัครสุนทรเวชก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทางเดียวกันครับกับช่วงของทางด้านพม่าซึ่งแน่นอนนะครับผู้ที่ขับเคลื่อนนะฮะกองทัพไทยใหญ่อย่างขุนสาวัย73ปีก็สิ้นลมหายใจนะครับที่บ้านพักกลางกรุงย่านกุ้งที่ประเทศพม่าด้วยโรคชรานั่นเองตอนนั้นเป็นยังไงครับโอ้โหการเมืองในไทยการเมืองพม่าก็คือตีกันวุ่นวายใหญ่โตนะฮะทางสหรัฐว้าเองเนี่ยนะครับทหารจากกองทัพจีนก็เข้ามาสอนการใช้ปืนใหญ่ให้กับทหารว้าที่เขาหลูฟางทางด้านทิศตะวันตกของเมืองปางซางก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าจีนเองก็สนับสนุนกองทัพสหรัฐว้าอยู่เหมือนกันแล้วก็มีการรายงานนะครับว่ากองทัพสหรัฐว้าได้มีการขุดกองบัญชาการใต้ดินขนาดใหญ่ไว้ใกล้กับเมืองปางซางเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินรบของพม่าปี51ครับไทยเนี่ยอยู่ในภาวะวุ่นวายทางการเมืองก็มีการชุมนุมประท้วงตลอดทั้งปีส่งผลให้แน่นอนครับการปราบปรามยาเสพติดก็ไม่ได้ผลตำรวจซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดโดยตรงก็ทุ่มกำลังส่วนใหญ่ไปกับการชุมนุมประท้วงนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทำให้สถานการณ์ยาเสพติดกลับมารุนแรงอีกครั้งยาบ้าก็ปรับราคาครับจากเม็ดตอนนั้นก็คือ200ถึง250บาทลดลงเหลือ50ถึง70บาทนั่นเองครับนี่คือเรื่องที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในทางการพม่าก็มีผลโดยตรงนะครับกับเรื่องของราคายาเสพติดที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับในวันที่ยาเสพติดซื้อง่ายกว่าหมากฝรั่งผมนั่งคิดว่าปัจจุบันโลกนี้กำลังจะแข่งกันด้วยสังคมฐานความรู้นั่นคือเอาสมองดีๆมาใช้แต่ปรากฏลูกหลานเราถูกยาเสพติดกดสมองกันหมดผมบอกผมรับไม่ได้ทนไม่ได้ผมกวาดล้างเต็มที่วันนี้ดีขึ้นเยอะเพราะผมห่วงลูกหลานท่านมีคนหนึ่งอุ้มเด็กตัวเล็กนิดเดียวมาหาผมบอกว่าท่านต้องปราบยาเสพติดต่อนะเขาห่วงว่าเดี๋ยวลูกเขาโตขึ้นมาสังคมมีแต่ยาเสพติดอาสาผมอาสามาทำหน้าที่ให้ประชาชนพี่น้องจะให้ผมทำยังไงครับผมอาสามาทำงานให้ประชาชนเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยนะครับการเมืองไทยเนี่ยโอ้โหร้อนแรงร้อนระอุนะครับมีเรื่องแต่ละมือแต่ละเดย์แต่ละวันนะครับคุณผู้ชมครับมันวุ่นวายใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องของการเมืองไทยเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันครับเพราะว่านโยบายส่วนหนึ่งในการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็มาจากอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่เขาโดนรัฐประหารแล้วเกิดอะไรขึ้นครับนโยบายตรงนี้ก็คือหยุดชะงักหยุดเก็บแล้วก็เอาเข้ากลุ่มไปเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเจ้าหน้าที่ทหารเองเนี่ยจากการต้องไปควบคุมดูแลนโยบายยาเสพติดก็ต้องแบ่งกำลังพลทั้งหมดนะครับไปปราบปรามการชุมนุมการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนคนไทยเกือบทั่วทั้งประเทศไทยนะฮะทีนี้ก็กลายเป็นว่านโยบายยาเสพติดเนี่ยก็ส่งผลให้จากราคายาเสพติด250บาทมันก็กลับมาถูกอีกแล้วแล้วก็มีลู่ทางในการจำหน่ายยาเสพติดครับเยอะแยะมากมายในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วครับเพราะว่าในการปราบปรามมันก็น้อยลงนะฮะวัยเซกังจากตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนจะแบบโอ้โหต้องบีบคอตัวเองในการไปขายในพื้นที่อื่นตอนนี้กลับมาผงาดครับมีเงินครอบครองถึง2ล้านล้านบาทเรียกว่าเป็นคนรวยระดับโลกนะฮะกองทัพของพม่าเองก็ให้การสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นเอาทหารของสหรัฐว้าเนี่ยไปฝึกก็ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการจ่ายเงินเดือนให้ก็ดีเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งของทางการพม่าหรือสหรัฐว้าเองผมใช้คำว่าสหรัฐว้าแล้วกันนะฮะก็ได้มาจากเรื่องของการค้ายาเสพติดผมเรียกได้ว่าน่าจะเกิน 50% นะครับในการทำผิดกฎหมายในประเทศอื่นแต่กองทัพสหรัฐว้าก็ถือว่าก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะในตอนนี้เองเนี่ยวัยเสียงกลางนะครับกลับมาถึงขนาดเรียกได้ว่ามีการขอติดต่อซื้อนิวเคลียร์จากทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีการขนส่งอาวุธนะฮะจากเกาหลีเหนือเข้ามาด้วยนะครับ
และที่สำคัญเขามีการถือกองกำลังพลเนี่ยของตัวเขาเองเนี่ยมากกว่าถึง 10,000 นายแต่กองกำลังของเขาครับไม่ใช่กองกำลังมือเปล่านะฮะเป็นกองกำลังแบบครบรถครบอาวุธถือติดตัวกันแบบทุกคนกันเลยทีเดียวจนปี2552ไทยก็ยังคงมีความวุ่นวายกับทางการเมืองไม่จบไม่สิ้นครับกำลังตำรวจส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการชุมนุมการปราบปรามยาเสพติดก็เลยไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็แน่นอนนะฮะมีการขับไล่นะครับนายอภิสิทธิ์ที่สนามหลวงในวันที่26มีนาคมปี52นะครับจนเมษายนปี52ก็มีการชุมนุมผู้นำอาเซียนที่พัทยากลุ่มนปช.นะครับถ้ายังจำกันได้นะฮะก็คือทีวีคนเสื้อแดงก็คือเคลื่อนขบวนไปขัดขวางการประชุมด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยตีกันหนักมากครับปี5152ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแท็กซี่เองกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ออกมาปิดถนนใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ามีผู้ชุมนุมมากถึง 100,000 คนการเมืองไทยนี่คือร้อนระอุกันเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นการตีกันระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจนะครับนั่นคือเสื้อเหลืองเสื้อแดงทีนี้ฝั่งกองทัพสหรัฐว้าล่ะครับเป็นยังไงปี52นะครับระหว่างที่ไทยตีกันระหว่างเหลืองแดงสหรัฐว้าเองได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ20ปีเพราะว่าไม่มีใครต้องมานั่งปราบปรามยาเสพติดแล้วใช่ไหมฮะเขาก็เหมือนโอ้โหผลิตได้เต็มที่เลยอยู่เต็มพื้นที่แนวชายแดนนะครับการปราบปรามก็ถือว่าลดน้อยลงจากประเทศไทยทีนี้การจัดฉลองครบรอบ20ปีที่แยกตัวจากพรรคคอมมิวนิสต์ของพม่าที่เมืองปางซางก็เป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพสหรัฐว้านะครับโดยที่ทหารว้าก็ทำการสวนสนามหลายพันนายในภาพที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่คลิปที่แล้วนั่นแหละครับโดยในปีนั่นเองครับปี52นะฮะรัฐบาลพม่าเองก็พยายามกดดันให้กองทัพสหรัฐว้าเปลี่ยนสถานะจากหน่วยพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGP ในการบังคับบัญชาของกองทัพพม่าตามรัฐธรรมนูญของพม่านะครับที่กำหนดให้มีกองทัพในพม่าเพียงกองทัพเดียวคือพูดง่ายๆว่าเหมือนปล่อยให้เว่ยเสี่ยกังเนี่ยพยายามรวยจากยาเสพติดควบคุมกองทัพทหารได้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วก็พยายามจะมาครอบเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนั่นแหละครับทำให้ในตอนนั้นเองเนี่ยทางกองทัพสหรัฐว้าก็พยายามจะปฏิเสธนะฮะการทำงานของกองทัพเดี่ยวของพม่าอย่างเต็มที่จึงมีผลให้กองทัพสหรัฐว้าเนี่ยเป็นกลุ่มนอกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญประเทศพม่าปีนั้นนะครับคฤหาสน์มูลค่า 1,500 ล้านบาทของเว่ยเสี่ยกังนะฮะที่เป็นกองบังคับการใหญ่ของสหรัฐว้าที่เมืองปางซางก็สร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเว่ยเสี่ยกังเนี่ยยังไม่ทันได้เข้าพักอาศัยเรื่องนี้ก็แพร่หลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมภาพถ่ายที่ปรากฏตามสื่อต่างๆก็กลายเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศนะครับทำให้เว่ยเสี่ยกังเนี่ยตัดสินใจขายคฤหาสน์หลังนี้ให้กับนายเปาโหลเหลียงซึ่งเป็นผู้นำของกองทัพสหรัฐว้าอีกคนหนึ่งนั่นเองตอนนั้นเองทางด้านของพม่าเองก็มีข่าวหลุดที่เกี่ยวกับการผลิตขีปนาวุธนิวเคลียร์ด้วยเหมือนกันทำให้สำนักข่าวนะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยเผยแพร่ข่าวตำรวจญี่ปุ่นจับกุมแล้วก็ยึดอุปกรณ์การตรวจจับแม่เหล็กซึ่งใช้ในการผลิตขีปนาวุธขณะที่พม่าเองก็พยายามที่จะส่งมาแล้วประมาณ2ครั้งนะฮะจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เผยแพร่ให้ทั่วโลกได้เข้าใจนะครับว่าพม่าตอนนี้เนี่ยน่ากลัวนะกำลังผลิตขีปนาวุธแล้วก็ตั้งตัวเป็นกองทัพนะครับทหารที่มียาเสพติดในการขับเคลื่อนนะครับเป็นเงินจากยาเสพติดล้วนๆนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยพม่าก็ออกมาเผยแพร่ภาพข่าวเหมือนกันครับบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ซื้อจากญี่ปุ่นแล้วแต่เป็นการซื้อนะฮะอาวุธมาจากประเทศเกาหลีเหนืออีกด้วยโอ้โหมันน่ากลัวคุณผู้ชมครับมันทำให้คนรอบๆข้างเนี่ยแอบกลัวว่าพม่าเนี่ยมันจะตั้งตัวเป็นเขาเรียกว่าหัวรุนแรงทางการทหารคล้ายๆกับ
เกาหลีเหนือกันเลยทีเดียวจนปลายปีพ.ศ. 2554นะครับประเทศไทยก็มีการเลือกตั้งแล้วก็มีการสลับขั้วรัฐบาลโดยก็มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้ายังจำกันได้ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะตอนนั้นเองครับขั้วรัฐบาลก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในการดำรงตำแหน่งแล้วก็อำนาจของทางพรรคการเมืองที่เรียกว่าเป็นคนเสื้อแดงนะครับก็ทำให้เรื่องราวของการปราบปรามยาเสพติดมันกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับโดยในตอนนั้นเองมีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงซึ่งเป็นนายตำรวจที่มีชื่อเสียงในการปราบปรามยาเสพติดก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผบ.ตร.แล้วก็มีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดเข้มข้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านมา 3-4 ปีเต็มๆที่มีการโจมตีทางการเมืองก็เรียกได้ว่าหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผบ.ตร.นะครับก็มีการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ติดต่อกันหลายครั้งเลยนโยบายนี้ได้รับการสานต่อจากการค้นหาจับกุมผู้เสพเพื่อนำตัวไปบำบัดนะฮะแล้วก็ยังได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับภาพนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแก้วนะครับผมนั่งก่อนนะครับก็ได้ศึกษาหารือกับท่านมาเป็นเรื่องเรื่องการปฏิบัติการเรียนรู้เป็นขั้นใหญ่ตรงนี้นะครับจำนวน4ล้านเมตรกับเฮโรอีนจำนวน300กิโลกรัมนี่เป็นของเครือข่ายใหญ่คือคนที่เราต้องการทำไม่จะมีในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ของนี่มาจากแต่ผมไปนะอย่างแรกก่อนที่ผมพูดนะครับวันนี้ท่านพอท่านก็จะให้ทางปปสได้เป็นผู้ดำเนินการก็มีทางปปสมาร่วมด้วยนะครับมีทางกองทัพการนครบาลนะครับพลตำรวจตรีลงเสียงผู้สาระมีท่านผู้จัดการสตม.นะครับมีปตปสร่วมกันนะครับสามทีมงานนี่ก็ผมเองก็ขอชมเชยนะครับขอชมเชยท่านผบ.ตร.นะครับที่ท่านได้ติดตามโดยใกล้ชิดนะครับแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการเองนะครับทั้งหมดครับขอบคุณเรียกได้ว่าแบบนี้แล้วกลับมาปราบปรามหนักขนาดนี้แล้วกองทัพสหรัฐว้าล่ะครับจะเป็นยังไงทางสหรัฐว้าเองครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่มีกำลังติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดนะฮะมีกำลังพลทั้งหมดประมาณ9กองพลน้อยครับอยู่ในการบังคับบัญชาของเหว่ยเสี่ยกั่งนะครับตอนนั้นเองก็เรียกได้ว่ามีนายเปาโหลเหลียงกลายเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพสหรัฐว้านะครับโดยก็มีการแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบเป็น9กองพลด้วยกันกองกำลังเนี่ยก็รวมๆแล้วนะครับกองพลและประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนตอนนั้นเองเนี่ยกองทัพสหรัฐว้านะครับก็เรียกได้ว่ามีการฝึกฝนแล้วก็รับเงินเนี่ยจากทหารพม่านะฮะแล้วก็ตั้งตัวนะครับเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนคือเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็มีทางการพม่าเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับงบประมาณของกองทัพเนี่ยก็ได้จากการค้ายาเสพติดการเก็บภาษีแล้วก็แร่ป่าไม้แล้วก็รวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรสรุปคร่าวๆแล้วกองทัพสหรัฐว้าก็จะมีกำลังพลประมาณ 30,000 นายในภาพเดินสวนสนามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละนะฮะที่เขาแสดงความยิ่งใหญ่ฮึกเหิมแล้วก็มีปืนประจำกายครับเรียกว่ามีทุกคนนะฮะมีขีปนาวุธแบบพื้นสู่อากาศปืนใหญ่ส่วนเหว่ยเสี่ยกั่งเองเนี่ยก็ตอนนั้นก็คืออายุ59ปีนะครับก็เป็นผู้บังคับหน่วยงานของกองทัพสหรัฐว้าเป็นกองพลที่171ที่อยู่ในเมืองยอนรัฐฉานใต้คือมีกำลังพลในบังคับบัญชาก็เกือบ 10,000 นายนะฮะ 10,000 นายนี่คือปกครองพื้นที่ด้วยลำเลียงยาเสพติดเต็มที่เลยครับครอบครองตามแนวชายแดนของไทยตั้งแต่ท่าขี้เหล็กนะฮะตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังไม่หมดนะครับพื้นที่ที่เหว่ยเสี่ยกั่งดูแลเนี่ยก็ยังมีไปจนถึงบ้านหัวเมืองตรงข้ามอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเงินมหาศาลครับเรียกได้ว่าราวๆเนี่ยจากการสันนิษฐานของสำนักข่าวในช่วงนั้นนะฮะก็น่าจะประมาณเกือบ2ล้านล้านบาทนะครับเป็น2จุดล้านล้านบาทคุณผู้ชมด้านประเทศไทยเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบ่อเงินบ่อทองของเหว่ยเสี่ยกั่งเลยครับจากการเปิดเผยของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองผบ.ตร.นะฮะที่รักษาราชการแทนในตอนนั้นเป็นเลขาธิการปปส.ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดยาเสพติดครับมากกว่าถึง 1.2 ล้านคนนะฮะ
แล้วก็ทาง ABAC Pro เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมากกว่านั้นนะครับอาจจะมีทั่วประเทศเนี่ยถึง 3.7 ล้านคนกันเลยทีเดียวรายได้ก็คือเก็บจากประเทศไทยไปเต็มๆเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้นั่นแหละครับเว่ยเซกังก็ลอยนวลครับเพราะมีทางการพม่าสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนดูแลอย่างเต็มที่หนุนหลังอย่างเต็มที่แล้วก็มีเงินเนี่ยที่ส่งจากประเทศไทยเนี่ยไปที่ประเทศพม่านะฮะแล้วก็รวมไปถึงกองกำลังสหรัฐวาโดยเว่ยเซกังอย่างเต็มที่เลยทีเดียวข่าวล่าสุดของเว่ยเซกังเป็นยังไงคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อช่วงประมาณวันที่2มีนาคมปี67ที่ผ่านมานะฮะก็มีนายจุมพลพันธ์สำริดรองอัยการสูงสุดนะครับท่านเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดให้ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างราชอาณาจักรไทยแล้วก็สมาพันธรัฐนะฮะของสวิสโดยข้อตกลงดังกล่าวนะครับก็มีการลงเป็นสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับเงินประมาณ 1,880,000 ฟรังสวิสนะครับหรือว่าประมาณ76กว่าล้านบาทคือตีเป็นเลขกลมๆก็ประมาณ77ล้านบาทนะครับพร้อมดอกผลที่จะมีขึ้นในภายหน้านะฮะก็เป็นการคืนจากสมาพันธรัฐสวิสนะครับสืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เนี่ยตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหารายหนึ่งซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีพฤติการการค้ายาเสพติดอย่างเม็ดแอมเฟตามีนแล้วก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มของเว่ยเซียกังในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งต่อมานะครับผู้ต้องหาก็ได้นำทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปปง.จึงขอให้อัยการสูงสุดนะครับประสานงานกลางตามพ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับในเรื่องของคดีอาญาที่ลงนามปีพ.ศ.2535พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็อาจจะบอกว่าถ้าเกิดใครทำความผิดนะครับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการค้ามนุษย์หรืออะไรก็ดีแล้วโอนเงินไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็สามารถตรวจยึดทรัพย์สินของเขาได้นะครับก็มีการดำเนินการยึดอายัดเงินฝากในธนาคารสวิสของผู้ต้องหาโดยสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็ขอความช่วยเหลือไปทางการสมาพันธรัฐสวิสนะครับแล้วก็พนักงานอัยการสวิสก็มีการอายัดเงินฝากในบัญชีธนาคารสวิสของผู้ต้องหาก็น่าจะเป็นของเว่ยเซกังนี่แหละแต่ว่าเรียกก็เป็นของเครือข่ายนะฮะข้ามชาติของเว่ยเซกังซึ่งผมมองว่าต่อให้ขอความร่วมมือไปอายัดทรัพย์สินยังไงไปนะครับแต่ยังคงมีผู้เสพยาเสพติดขึ้นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยยังไงเว่ยเซกังก็ยังคงมีชีวิตสุขสบายอิสระแน่นอนนะครับและแถมยังมีทางการพม่าแล้วก็รวมไปถึงกองทัพสหรัฐว้านะฮะโดยการถือกำลังพลถึง 10,000 นายในมือของตัวเองแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเว่ยเซกังก็ยังคงเป็นราชายาเสพติดคนสำคัญของโลกจนถึงปัจจุบันได้นั่นเองครับอันนี้คือเรื่องราวนะครับก็น่าจะเกือบทั้งหมดนะของเว่ยเซกังราชายาเสพติดคนปัจจุบันของโลกนะครับซึ่งก็มีรายได้ที่ทุกวันนี้ก็ยังคงตรวจยึดทรัพย์สินไม่หมดไม่สิ้นนะฮะแต่เป็นการยึดก่อนนะจะมาจากเครือข่ายบ้างหล่ะนะฮะอาจจะมาจากลูกน้องแต่ก็ไม่สามารถสาวตัวไปถึงเว่ยเซกังได้สักทีนะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพถ้ามีชนกลุ่มน้อยกลุ่มนึงที่มีอาวุธติดมือครบทุกอย่างแล้วก็หารายได้จากการขายยาเสพติดโดยมีคนไทยประมาณเกือบ4ล้านคนเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นเราเขาไม่ต้องมานั่งหมายนะครับเพราะว่ายาเสพติดเขาขนมาขายได้ก็ขายถ้าขายไม่ได้โดนจับเขาแค่ผลิตใหม่แค่นั้นเองคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในการจับกลุ่มของเขาเนี่ยเหมือนเป็นการเด็ดกิ่งก้านใบหรือว่าเอาใบไม้หรือดอกไม้ของเขามากินเท่านั้นเองนะฮะเราก็ไปสาวไม่ถึงรากไม่ถึงลำต้นของเขาสักทีนะฮะทุกวันนี้เว่ยเซกังก็ยังคงได้ชื่อว่าเป็นราชายาเสพติดคนปัจจุบันของโลกนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ด้วยแต่ว่าในตอนหน้าผมจะเอารายชื่อของใครมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วก็เรื่องราวในชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรการเติบโตมาในสังคมแล้วก็รวมไปถึงมากลายเป็นฉายาพ่อค้ายาเสพติดรวมไปถึงแน่เครือข่ายของเว่ยเซกังจะมีอะไรอีกบ้างนะครับผมเองก็หวังว่าสักวันนึงเหมือนกันนะฮะเรื่องของยาเสพติดก็น่าจะแบบมีนโยบายเร่งด่วนสำคัญเหมือนในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะจะได้แบบลดน้อยลงนะฮะแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับทุกวันนี้กัญชาก็ยังคงถูกต้องตามกฎหมายอยู่เลยยังมีการเถียงกันอยู่นะฮะว่าจะเอาเข้ากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วก็ขึ้นทะเบียนอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามนั่นแหละคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อครับมีเรื่องราวข่าวอะไรที่คุณอยากรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างแล้วกันนะฮะวันนี้ครับทีมงานไขปมผ่านเลยทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยฟารุ่งพลวัตลาไปแล้วครับสวัสดีครับ